เป็นเรื่องอาการส่วนบุคคลนะคะเพิ่งกลับจากหาหมอกำลังข้ามทางปรากฏว่าเป็นล้มต่อหน้ารถคันหนึ่งดีว่าเขาเบรกทันค่ะก็บันทึกภาพได้แบบนี้ค่ะแล้วคนบอกดูภาพคุ้นๆเหมือนภาพเตือนภัยมิจฉาชีพแกล้งล้มโดนชนแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นลมจริงนะคะแถวๆเรียบคลองทวีวัฒนาที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะปากซอย25เขาลงจากฟุตปาดกำลังจะข้ามถนนจู่ดีๆก็ชักเกรงและเป็นลมเลยนะหน้าทีมแบบนี้วงจรปิดจากบ้านหลังนึงก็เก็บภาพได้เหมือนกันนอกจากภาพกล้องหน้ารถให้คุณดูนะคะเนี่ยตอนแรกก็ดูซ้ายดูขวาเพิ่งกลับจากหาหมอเลยค่ะถุงที่หิ้วคือถุงยานะคะเนี่ยค่ะดูแล้วโบกเพื่อให้เขาจอดแล้วก็เดินดุ่มๆไปไม่แน่ใจว่ามีทางข้ามให้หรือเปล่าข้ามแบบนี้อันตรายมากแล้วเนี่ยค่ะอยู่ดีๆก็ชักจังหวะนี้คือชักนะคะว้าโอ้เรียกกู้ภัยมาทันค่ะปฐมพยาบาลเขาแล้วนะคะเขาชื่อว่าวงชัยชามนตรีอายุ37ปีค่ะคือมาลงรถ2แถวแถวปากซอย25ระหว่างข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยแหละค่ะอาการเขากำเริบนะคะท่าทีเขาแปลกๆจากอาการเนี่ยแหละทำให้คนขับรถชะลอรถก็ดีว่ามีสติและมองทางอยู่ก็เลยไม่ประมาทนะคะฟังคนขับรถดูค่ะวูบหรือเปล่าเวลาวูบลงผมขับมาจากเส้นนั้นใช่ไหมคะแล้วคนนี้ผมมาเห็นพี่เขายืนอยู่ข้างทางแล้วก็ผมก็เลยชะลอแล้วแหละเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าพี่เขาอยู่ข้างทางแล้วคนนี้พอผมจะมาถึงใกล้เขาปุ๊บพี่เขาก็เลยทำแบบให้เบรกแล้วพี่เขาก็ม้วนตัวลงไปหน้ารถเลยครับแล้วก็ชักไปเลยแล้วคนนี้ผมก็ตกไฟมาดูเขาเนี่ยแหละแต่รถเรายังไม่ได้โดนไม่โดนชนแน่นอนครับไม่ชนพี่เขาแน่นอนแล้วรู้สึกมึนพาคุณวงชัยส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะอยู่แถวนั้นพอดีนะ